ดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า Beauty World ค่ะวันนี้นะคะนีน่ามาพร้อมกับลุคนี้เลยค่ะตามชื่อคลิปนะคะก็คือลุคไปงานกลางคืนนะคะซึ่งเป็นลุคที่สาวๆทุกคนถามหากันมาเยอะมากๆเพราะว่าลุคงานกลางคืนเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลอีกแล้วนะคะไปงานต่างๆว่าจะเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งลุควันนี้นะคะจะเป็นลุคของแนวฟอร์มอลนิดนึงเนาะเป็นทางการนิดนึงนะคะผมเผิ่มมาเป๊ะมากนะคะแต่ว่าการแต่งตัวนะคะก็จะเป็นลุคที่รับรองว่าครีเอทไม่ยากนะคะสามารถใช้สิ่งต่างๆที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วนะคะมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะซึ่งนี่นะก็จะมาสอนเทคนิคการแต่งตานะคะการแต่งหน้ารองพื้นอีกอย่างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครชอบลุคนี้นะคะไปชมวิธีการแต่งหน้าเลยค่ะตอนนี้นะคะนีน่าก็ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ลงมอยส์เจอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะที่น่าจะลงนะคะก็คือเป็นตัวฟาวเดชั่นหรือว่ารองพื้นนั่นเองซึ่งตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวที่ขาดไม่ได้มากที่สุดเลยนะคะนีน่าเคยทำคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ BSC เนาะแล้วอย่างที่บอกว่านีน่าชอบตัวฟาวเดชั่นของเขามากๆเลยนะคะตัวนี้เป็น BSC นะคะ Bio Perfect Liquid Foundation นะคะซึ่งสีที่นีน่าใช้นะคะคือสี C1 ค่ะข้อพิเศษของเจ้าตัวฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบของตัวแรกนะคะเป็นวิตามิน B6 ค่ะซึ่งก็จะช่วยเกี่ยวกับน้ำมันในผิวนะคะจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยไม่มีความมันเงาช่วยดูดซับความมันได้นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็มีคุณค่าจากวิตามิน E ด้วยนะคะซึ่งวิตามิน E เนี่ยก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังลดพวกรอยริงเกิลหรือว่าพวกริ้วรอยก่อนวัยได้อีกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆคือวันก่อนนี้นะแบบอ่านหนังสือของCosmo มานะคะแล้วก็เห็นพอดีเลยว่าเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้นะคะได้รับรางวัลด้วยนะคะจากนิตยสาร Cosmo นะคะซึ่งรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัล Cheerless Liquid Foundation นะคะรองพื้นที่บางเบานะคะแต่ว่าปกปิดได้ดีนะคะซึ่งก็คือตัวนี้ที่นี้จะใช้ให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้นั่นเองนะคะก็เราก็จะเริ่มใช้กันเลยเนาะลงทั่วไปหน้าเลยค่ะเนื้อบางเบาจริงจังนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่หนักหน้าเลยอะระหว่างวันบางทีเนื้อรองพื้นที่ปกปิดดีๆมันก็จะทำให้หนักหน้าด้วยเนาะนี่นะลงไปครึ่งหน้านะคะให้ดูความแตกต่างหน้านี้ก็จะดูขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ปกปิดพวกจุดด่างดำนะคะได้อย่างเต็มที่นะคะด้านนี้ก็ยังจะมีรอยอยู่นะคะอันนี้คือลงรอบแรกเนาะเราสามารถ buildable หรือว่าลงทับได้นะคะเรื่อยๆเพื่อให้ผิวเราเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าหน้านี้นะคะเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังดูกระจ่างใสแต่ไม่วอกจนเกินไปนะคะซึ่งถือว่า foundation ตัวนี้นะคะตอบโจทย์ได้เลยสำหรับสาวๆที่จะแต่งหน้าไปงานกลางคืนแต่ว่าไม่อยากแบบมีความรู้สึกหนักหน้านะคะระหว่างวันนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วเขาก็ยังบอกอีกด้วยเนาะว่าควบคุมความมันนะคะไม่ทำให้มีความมันระหว่างวันด้วยเนาะหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่วันนี้นะเราจะแต่งหน้าแบบไปงานกลางคืนแบบต้องจัดหนักจัดเต็มนะคะนี่ก็จะใช้เจ้าตัวคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ค่ะซึ่งมีชื่อว่า Bio Perfect นะคะเป็นสี C1 นะคะตัวนี้นีน่าจะเอามาลงบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็รอยสิวรอยดำต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อลิควิดนะคะดังนั้นก็จะเบลนด์ง่ายนะคะโอเคตอนนี้นะคะหน้าก็เรียบเนียนมากๆเลยนะคะถือว่าแบบเป๊ะเวอร์มากๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงแป้งกันค่ะเพื่อเป็นการเซตฟาวเดชั่นกับตัวคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ค่ะมีกรอบด้วยนะสวยงามมากๆนะคะเป็น BSC นะคะ Bio Perfect Powder Case นะคะซึ่งสีที่นี่ใช้นะคะคือสีเดิมเลยค่ะคือสี C1 นะคะเป็นสีที่ขาวที่สุดค่ะแป้งตัวนี้ก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยอย่างที่หน้าบอกเนาะก็จะเซตตัวฟาวเดชั่นกับคอนซีลเลอร์เมื่อกี้ที่เราลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูไม่มันดูแมตต์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบหน้าแบบมันวาวนะคะเงาๆหน่อยเนาะก็ สามารถข้ามสเต็ปนี้ไปได้นะคะแต่ว่ามีน่าอยากแนะนำว่าถ้าเราไปงานกลางคืนไปงานที่จะต้องถ่ายรูปเยอะๆนะคะเจอแสงแฟลชเยอะๆเนี่ยหน้าแมตต์เนี่ยจะเซฟกว่านะคะแล้วถ้าอยากเงานิดๆหน่อยๆเราสามารถมาเติมไฮไลท์เป็นขั้นตอนหลังสุดได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะคือขั้นตอนการเขียนคิ้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่จะใช้เขียนคิ้วนะคะก็คือจะสอบเขียนคิ้วจาก BSC นะคะสีที่น่าจะใช้นะคะวันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Dark Brown นะคะซึ่งก็จะเป็นดินสอเนื้อนุ่มเนาะสามารถเขียนได้ง่ายนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านีน่าอ่านนิตยสารใช่ไหมแล้วนีน่าก็เจอเมื่อกี้เจอ Foundation เวลาจะบอกว่าตัว Brow Liner ของ BSC ตัวนี้นะคะก็ได้รางวัลเช่นเดียวกันซึ่งรางวัลที่ตัว Brow Liner ของ BSC ได้เนี่ยชื่อว่ารางวัลReader Choice Award นะคะของ Cosmo ค่ะนี่ก็เป็นรางวัลที่ผู้อ่านนะคะโหวตเข้ามานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเป็น Eyebrow Pencil ที่ดีที่สุดนะคะในปีนี้ของ Cosmo ค่ะเริ่มแรกนะคะนี่นะก็จะวาดคิ้วนะคะวันนี้ก็จะวาดไม่ตรงมากจนเกินไปเนาะจะให้มีความเขาเรียกอะไรมีความโก่งนิดนึงนะคะตรงบริเวณหัวคิ้วตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะนี่นะก็จะใช้คู่กันเบลนดิ้งนะคะแต่สีอายแชโดว์ที่ออกสีแบบน้ำตาลอ่อนๆหน่อยนะคะมาเบลนบริเวณหัวคิ้วค่ะให้เส้นเมื่อกี้ที่เราลงบนหัวคิ้วน้อยดูเบลนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าใครมีมาสคาร่าคิ้วนะคะสามารถเอามาสคาร่าคิ้วนะคะมาปัดได้ค่ะเพื่อให้คิ้วเราเนี่ยเรียงเส้นสวยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีคิ้วให้เข้ากับสีผมค่ะคิ้วมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาเริ่มขั้นตอนการแต่งตาบ้างดีกว่าค่ะวันนี้โทนสีตานะคะที่น่าจะอยากนำมาใช้นะคะจะเป็นโทนออกน้ำตาลนะคะคือเป็นน้ำตาลทองนะคะแล้วก็มีความเป็นครีมนะคะถือว่าเป็นลุคที่สามารถแต่งไปงานกลางคืนได้นะไม่ว่าใส่ชุดอะไรก็ตามนะคะซึ่งอายพาเลตที่น่าจะใช้ในวันนี้ทุกคนต้องตกใจมากเลยเพราะมันใหญ่มากนะคะชื่อว่า BSC Diva Single Eye Color ค่ะทิ้งยาวนะยาวมากจะบอกว่าตัวนี้นะคะคือเราสามารถเลือกสีนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องพาเลตที่เขามีให้เราได้เนาะซึ่งกล่องพาเลตนั้นก็จะมี4 สีนะคะเราสามารถเอาสีได้สีหนึ่งนะคะเอาไปใส่ทั้งหมด4 สีได้เนาะก็จะเป็นกล่องเล็กๆสามารถพกพาได้สะดวกนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเราจะแต่งตาค่อนข้างเป๊ะนะคะนี่นะก็เลยเอามาทั้งพาเลตเลยนะคะสีแรกที่นี่จะใช้เลยนะคะชื่อว่าสีโบราโบรานะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเริ่มลงเลยทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็นี่น่าจะใช้สีเดิมนะคะลงตรงบริเวณกระดูกนกคิ้วด้วยน้องเพื่อให้คิ้วเราดูพอปขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่น่าจะใช้สีออกแนวแบบน้ำตาลทองๆหน่อยนะคะซึ่งสีที่น่าจะเริ่มใช้นะคะคือสีแอมเบอร์ค่ะสีนี้นะคะนี่น่าจะลงตรงบริเวณชั้นพับตาค่ะแล้วก็เลยชั้นพับตาเราขึ้นไปหน่อยนะคะแล้วก็ลงตรงใต้ตาด้านล่างด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่น่าจะเลือกสีที่เข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะซึ่งสีที่น่าเลือกใช้นะคะคือสีชื่อช็อกโกแลตนะคะเอามาลงตรงบริเวณตรงชั้นพับตาของเราเมื่อกี้เราจะเลยขึ้นไปหน่อยนะอันนี้จะลงตรงชั้นพับตาเลยค่ะจะเป็นการไล่สีนะคะจากอ่อนกลางแล้วก็มาเข้มนะคะโดยการไล่ลำดับจากทั้งตากลางตาแล้วก็เล็กลงมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะของวันนี้นะคะซึ่งก็คือชื่อว่าสีบรูเนตนะคะเป็นสีน้ำตาลกันค่ะแต่น้ำตาลนี้จะมีประกายกลิตเตอร์ด้วยค่ะน้ำตาลเกือบจะดำราคาสีนี้นี่น่าจะใช้แปรงเป็นแปรงอายไลเนอร์นะคะมาว่าคล้ายๆเป็นอายไลเนอร์ของเราเลยค่ะแล้วนี่ก็จะตวัดทางออกไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ลุคนี้ดูเฉียวมันขึ้นค่ะแล้วก็ใต้ตาด้วยเนาะสุดท้ายนะคะนี่นะจะแต้มสีที่เป็นเขาเรียกอะไรจะมาลงตรงหัวตานะคะเพื่อให้ตาเราดูเปิดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสีที่น่าจะใช้นะคะชื่อว่าสี Irish Cream นะคะจะเป็นสีครีมประการนึงนะคะลงตรงหัวตาเลยค่ะให้ตาเราดูเปิดดูพับมากยิ่งขึ้นนะคะ โอเคอายแชโดว์ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะมากรีดตากันค่ะนี้จะแต่งให้ดูข้างเดียวก่อนเนาะเราจะได้มาเปรียบเทียบความเฉียวความเปรี้ยวนะคะสายตาที่เราแต่งเสร็จแล้วเนาะเราจะใช้อายไลเนอร์นะคะเป็น BSC Long Lasting Eyeliner ค่ะตัวนี้ค่ะเป็น Liquid Eyeliner นะคะที่จะเป็นหัวผู้กันนะคะเขียนนะคะก็คือจะเขียนชิดเส้นขอบตาบนนะคะโดยที่ไม่ตวัดหางใดๆทั้งสิ้นค่ะจะเขียนตามรูปตาเลยจะทำให้ตาดูกลมโตนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีตวัดปลายด้วยอายแชโดว์ไปแล้วเนาะและหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่เราต้องไปงานนะเราก็ต้องจัดเต็มนะคะนั่นก็จะติดขนตาปลอมค่ะซึ่งขนตาปลอมวันนี้ที่น่าเลือกใช้นะคะจะไม่ natural จนเกินไปนะคะจะมีความดรามาติกนิดนึงนะคะเพื่อให้ลุคเราเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นสำหรับการไปงานนะคะซึ่งขนตาปลอมที่เลือกใช้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะพอเราติดไปแล้วนะคะก็จะมีรอยกาวบ้างอะไรบ้างนะคะสิ่งที่จะทำหลังจากนี้นะคะก็คือจะนำอายไลเนอร์ตัวเดิมนะคะมากรีดทับเส้นเดิมที่เราทำนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดค่ะตรงไหนที่มีขาวๆเราก็จะถมให้เต็มเนาะนี่นะคะก็จะเป็นลุคตาที่เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คือเราจะเน้นความเป็นเอิร์ธโทนเหมือนเดิมนะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะแต่ว่าจะเห็นหางตาที่เฉียวออกไปเนาะซึ่งนี่นะใช้อายแชโดว์นะคะไม่ใช่อายไลเนอร์นะส่วนอายไลเนอร์เนี่ยเราเขียนชิ้นขอบตาที่สุดก็เป็นขอบตาปลอมนะคะให้ตาดูโตมากยิ่งขึ้นเนาะสังเกตนะคะสังเกตความแตกต่างเนาะระหว่างข้างนี้กับข้างที่ยังไม่ได้แต่งนะคะข้างที่ยังไม่ได้แต่งก็จะดูแบบสาวน่าจืดนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะดูตาโตมากขึ้นงั้นเดี๋ยวนี้นะไปแต่งอีกข้างหนึ่งให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทาแก้มทาปากกันค่ะหลังจากที่เนี่ยแต่งตาทั้งสองข้างเสร็จนะคะเนี่ยก็จะลงแก้มค่ะซึ่งแก้มที่น่าจะใช้นะคะเป็น BSC Diva Absolute Blusher นะคะเบอร์ P4 นะคะเป็นสีโทนชมพูค่ะแต่ว่าไม่ชมพูแบบชมพูนะคะจะเป็นชมพูอมส้มนิดนึงเนาะปัดบริเวณโหนกแก้มนะคะแล้วก็ทะแยงเฉียงขึ้นไปเนาะอย่างที่น่าเคยบอกว่าถ้าเราอยากให้ลุคดูแบบสง่าเรียบหรูนะคะเราจะปัดเฉียงเนาะแต่ถ้าวันไหนเราอยากได้รูปเด็กๆนะคะเนี่ยก็จะปัดตรงโพงแก้มเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาลงปากกันดีกว่าค่ะวันนี้สีปากที่น่าจะใช้นะคะเป็นลิปสติกอันนี้นะคะมีชื่อว่า BSC Diva Super Matte Lip นะคะซึ่งเนี่ยจะใช้คู่กัน2สีเนาะเป็นสีแมตต์สวยงามนะคะสีแรกนะคะเป็นสี N1 นะคะแล้วก็สีที่2เป็นสี V3 นะคะสี N1 เนี่ยจะเป็นสีโทนนูดนะคะนี่นะก็จะมาลงก่อนนะคะเพื่อให้สีปากเนี่ยเหมือนได้มีการรองพื้นริมฝีปากนะคะแต่ให้ทั่วริมฝีปากเลยอย่าลืมขอบริมฝีปากด้วยนะสีนี้นะคะจริงๆลงเดี๋ยวๆก็สวยเนาะแต่ว่าสมมติถ้าเราแต่งตาไม่เข้มอะไรเงี้ยก็อาจจะดูแบบซีดไปนิดนึงนะคะดังนั้นเดี๋ยวสีต่อไปที่น่าจะมาลงนะคะก็อย่างที่บอกเป็นสี V3 ค่ะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นสีอันเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งสีแมตต์นะคะก็จะทำให้ลุคนั้นนะคะดูหรูดูสง่าดูเป็นผู้ดีนะคะส่วนถ้าเป็นลิปแนวแบบว่าล้ำหรือว่าเป็นแนวเงาเยอะๆนะคะก็จะดูริมฝีปากอบอิ่มเซ็กซี่เนาะก็จะได้ลุคที่ต่างๆกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้สีออกมาแมทสวยงามมากๆเลยก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับลุควันนี้นะคะซึ่งก็เป็นลุคออกงานกลางคืนนะคะหรือว่าลุคไปงานกลางคืนนะคะที่สาวๆหลายๆคนถามเข้ามาว่าแต่งยังไงนะคะซึ่งจริงๆก็เคยแต่งให้ดูหลายลุคแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้สาวๆได้เลือกแต่งกันนะคะซึ่ง เครื่องสำอางวันนี้ที่น่าใช้นะคะก็ต้องขอบคุณ BSC Cosmetology นะคะโดยเฉพาะ Foundation เมื่อกี้ที่น่าบอกเนาะว่ามันเชียร์แล้วมันก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยเนียนกริบได้ตลอดทั้งวันนะคะขอขอบคุณ BSC มากๆค่ะแล้วก็หลายๆท่านนะคะถ้าชอบผลงานนีน่านะคะอย่าลืมคลิกไลค์หรือว่า subscribe YouTube ของนีน่าด้วยนะคะแล้วก็ติดตามนีน่าทางช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram หรือว่าเว็บไซต์นะคะ www.ninabeautyworld.com นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ